มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยทำไมถึงต้องเป็นเฟียสครับพี่ติ๊กครับญาติศิลป์ดุลศรีเนี่ยแพอยู่อิตาลีเป็นคนอิตาเลียนผมก็คิดว่าคนอิตาลีเนี่ยมีความเป็นศิลปะครับเพราะนั้นงานที่ผลิตออกมาจากอิตาลีผมคิดว่าเป็นงานศิลปะคันนี้1936นี่ซัดเข้าไปนะปัจจุบันนี้70ปี70กว่าปีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงลงรถนะฮะโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะครับแขกรับเชิญผมใน EP นี้ต้องบอกว่าเห็นหน้าต้องร้องอ๋อเลยนะฮะเป็นพิธีกรหลายๆรายการแล้วก็เป็นพิธีกรดังเลยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้เจอพี่ชายผมคนนี้มานานมากแล้วเดี๋ยวต้องมาคุยกันเยอะแยะมากมายแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะในช่องของนะฮะใน YouTube Speech Channel Official อย่างนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะติดตามไปเลยเดี๋ยวเราไปชมแขกรับเชิญผมใน EP นี้เลยดีกว่าครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับพี่ติ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๊กกินสีนะหรือว่าคุณชาญรงค์ขันดีเท้านะครับครับครับพี่ติ๊กครับขออนุญาตเยี่ยมชมคือต้องอธิบายก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยที่มาตรงนี้เนี่ยครับคือจริงๆแล้วก็ถ้าจะพูดมันก็เหมือนกาลาดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่มาเอารถมาไว้ที่นี่เพราะว่าน้องคนที่เขาทำรถเนี่ยเขาก็อยากจะทำตรงนี้เหมือนกระดาษด้วยเราก็เลยไปเก็บรถไว้ที่นี่ส่วนมากก็เอารถที่สะสมตั้งแต่สมัยตอนผมเรียนหนังสืออยู่มันมีแรงบันดาลใจมาแล้วก็คิดไว้ว่ามันเป็นงานศิลปะแล้วกันครับแล้วก็เลยก็เก็บสะสมไอ้ของที่เป็นเหล่านี้ไว้นี่คืออู่คุณปุ๋ยเทปันดีนะใช่ใช่ใช่ปุ๋ยเขาก็เป็นคนทำเป็นคนที่ดูแลรถให้กับพี่ติ๊กนะคุณปุ๋ยปุ๋ยไม่ได้เด้อ มาเลยคุณปุ๋ยนี่จะผอมๆตัวเล็กๆครับคุณปุ๋ยสวัสดีครับคุณปุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีปุ๋ยครับเชิญครับอันนี้เป็นเจ้าของอู่ครับนะครับผมแล้วก็ทำเรื่องรถของผมทั้งหมดในนี้จะเป็นคนดูแลรถให้กับพี่ติ๊กกินสีใช่ครับใช่ครับแล้วไม่ทราบว่าแกจะนั่งเข้าไปได้หรือกับทอร์โบลิโน่คันนี้คือเขามันแบะมาทีแล้วคือแบะแล้วรถแบบแผลได้ยินเสียงนั่นแผลแล้วก็ไปเช็คช่วงล่างใหม่นะครับครับการตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นไอเบาะหรือแม้กระทั่งผ้าใบหลังคาแล้วกระเฉดสีเนี่ยก็ผมก็ออกแบบเองแต่ว่าเรื่องเครื่องยนต์นี่เขาเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมดก็คุณปุ๋ยจะเป็นเจ้าโปรเจกต์ให้นะเป็นคนดูแลทั้งหมดใช่ถูกไหมฮะรถทุกคันของพี่ติ๊กใช่ครับนะครับมาพูดถึงเจ้าทอร์โบลิโน่คันนี้ก่อนไอ้ตัวทอร์โบลิโน่เนี่ยคือตอนแรกเลยเนี่ยผมไปเจอที่แถวจรัญเขาบอกขายเท่าไหร่18,000
โอ้โห 18,000 โอเคผมไม่มีตังค์หรอกตอนนั้นก็เล่นแชร์กับแม่ได้เงินมา 30,000 กลับไปซื้อเลยแม่บอกขายไปแล้วรถคันนี้คือเปลี่ยนแชร์ไปซื้อเปลี่ยนแชร์ไปซื้อเนี่ยก็จะซื้อก็ไม่เอาก็เลยไปซื้อคันแรกของผมเลย Ford Themอ๋อ Ford ThemFord Themก็เป็นแวนก็สมัยจำได้กันรถนี้คุณกอบโชคเคยขับอยู่นะใช่แล้วก็มาได้คันนี้ได้ทัพโปรโนมาได้คันนี้1936โอ้โห1936นี่มันก็นี่ซักเข้าไปนะปัจจุบันนี้70ปี70กว่าปีเนี่ยปกติเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างงี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างงี้เป็นสีไม้เป็นสีนี้พี่ก็ตัดออกแล้วพี่ก็ทำตะแกรงเพื่อระบายไอ้ตะแกรงเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเราทำเป็นอลูมิเนียมซะให้มันมีข้อแตกต่างโดยเฉพาะเส้นสายเนี่ยมันไม่มีหรอกเส้นสายนี้เราก็ไปเอาเส้นสายของโฟกสวาเกนมาใส่เนี่ยมันแลบเติมคิ้วใช่ใช่พวกนี้เข้าไปไม่หรอกแต่ว่าอย่าใส่เยอะใส่เยอะมันจะเป็นลิเกลิเกก็หมายถึงว่าแต่งชุดลิเกแล้วรำออกมาได้เลยเราก็บอกไม่เอาเอาแค่นี้พออันนี้ก็ใส่นี่คือเติมความคิดของติ๊กกินสีเข้าไปใส่เข้าไปเพิ่มเติมคืออิตาลีดีไซน์มาแล้วไม่พอติ๊กกินสีเพิ่มเข้าไปอิตาลีมาก็บอก what is this ครับผมเขาบอกไม่ต้อง what is this เลยไม่ต้องใส่เองมั่วไอ้กัดชนนี่บอกตรงไปสั่งมาจากอิตาลีครับสั่งมาเลยจริงๆแล้วไม่ต้องอิตาลีก็ได้ครับเอามาตีเองก็ได้ใช่แต่นี่ว่าเอาให้มันดูขลังหน่อยอะไรก็ดูว่าแน่นอนสั่งใหม่มาให้ดูมันดูแบบสวยงามแอปไปจริงๆเฉดสีเนี่ยมันเป็นเฉดสีที่เจลลี่เขาใช้ชอบ2เฉดนี้เพราะเป็นทูโทนทูโทนแล้วก็เอาทูโทนนี้มาครับแล้วก็มาตกแต่งข้างในโดยชอบคุณปุ๋ยครับคุณปุ๋ยนี่เป็นคนเรื่องไอ้ข้างในนี่คุณมาดูเลยข้างในนี่นะดูหน้าปัดดูอะไรเกียร์ออโต้มือคิดดูแล้วกันโอ้โหเวลาสตาร์ทนี่นะดึงไอ้เขียวๆดึงปุ๊บมาแล้วนิ้วจิ้มปุ๊บตึมติดเลยนี่ทันสมัยนะอ่าพวงมาลัยพาวเวอร์นะอ้าวโหจริงเหรอพี่พวงมาลัยพาวเวอร์ทุกอย่างโอเคเบาะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สีเฉดสีเนี่ยมันเป็นสีออกเขียวใช่ไหมเพื่อนทำกระเป๋าก็บอกว่าเฮ้ยชอบลายเนี่ยยาวมาติดรถได้ไหมบอกได้เย็บให้ใหม่เนี่ยทำให้เป็นนี่เลยอ๋อเป็นลายหนังแบบใช่ทอร์บริโน่นี่แปลว่าหนูครับหนูเขาถึงเรียกว่าเฟียสหนูเฟียสหนูเฟียสหน้าหนูเมื่อก่อนเนี่ยเฟียสหน้าหนูเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทอะไรจะเป็นคนสั่งรถนี้เข้ามาน่าจะเป็นการสูตรสมัยก่อนใช่การสูตรพี่ได้ถูกต้องครับส่วนคันนี้คือเฟียส500เมืองนนท์ครับร้อยมือนนเมื่อก่อนนี้เป็นรถเขาเรียกว่ารถแท็กซี่เมื่อก่อนใครลงเรือจากท่าเรือนนแล้วเนี่ยต้องเห็นรถจอดรออยู่แล้วจอดเลยใช่ครับพี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วไม่มีแล้วอันนี้คือถือว่าเป็นสัญลักษณ์เมืองนนใช่ใช่แล้วก็ทะเบียนก็เป็นทะเบียนเมืองนนเห็นไหมโอ้โหทะเบียนเมืองนนใช่ยังต้องเก็บไว้เลยนะทะเบียนเมืองนนก็เก็บเอาไว้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ยเนี่ยเขาเป็นคนเปลี่ยนเครื่องให้ถอยหลังเป็นเดินหน้าเดินหน้าเป็นถอยหลังอ้าวถามไปว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรทำไมครับทำไมครับคุณปุ๋ยก็โดนเซียงกงหลอกไม่ทิ้งอ้าวโชคดีด้วยให้กลับเครื่องผิดทางเนี่ยเครื่องผิดด้านอ๋อก็คือรถความที่เราก็ไม่รู้ใช่เซียงกงเขาก็บอกว่าให้วางเครื่องกลับแท่นกันลองวางเตรียมลองขับเลยแม่งถอยหลังไอ้อะไรล้อก็เสียงหลงไอ้ลูกน้องบอกว่าดักรออยู่ข้างหน้าใส่เกียร์ถอยหลังปั๊บวิ่งไปข้างหลังเลยใส่เกียร์ด้านหน้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมีได้ถึง4เกียร์ใครที่สนใจอยากจะทำรถเฟียสทอร์ปิโน่คันนี้หรือจะเฟียส500อย่างงี้ติดต่อมาที่คุณปุ๋ยได้เลยเบอร์ขึ้นดีเบอร์ขึ้นเบอร์เลยคุณปุ๋ย089ครับ551-8931ครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้หน้าจอเลยอู่ที่บ้านดีนะฮะครับสุขาภิบาล5เดี๋ยววิ่งมาเลยทำไมถึงต้องเป็นเฟียสครับพี่ติ๊กครับคืออย่างนี้ผมเรียนอยู่ที่ศิลปากรแล้วก็อาจารย์ศิลป์พิรศรีเนี่ยแต่อยู่อิตาลีเป็นคนอิตาเลียนผมก็คิดว่า
คนอิตาลีเนี่ยมีความเป็นศิลปะครับเพราะนั้นงานที่ผลิตออกมาจากอิตาลีผมคิดว่าเป็นงานศิลปะผมถือว่านี่เป็นงานศิลปะนะผมเลยคอลเลกต์เก็บเอาไว้ดีกว่างานเป็นงานศิลปะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบรถอเมริกันเพราะว่ารถอเมริกันมันใหญ่ใหญ่โตมันใหญ่แล้วมันรู้สึกแบบมันไปไหนมาไหนมันขับก็ลำบากเลยไอ้นี่มันเล็กๆน่ารักดูแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรโอ้โหจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรอ้าวทงข้างหลังเป็นอเมริกันนะอ๋อใช่ทงข้างหลังเป็นครับแต่ไม่ชอบรถอเมริกันมันมีไอ้ตัวนี้มันมีเฟียสแล้วอีกรุ่นนึงเป็นเฟียสเขาเรียกว่าหน้าหม้อมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีแผงที่รับข้างหน้าเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมปุ๋ยแผงรับหน้าหม้ออากาศไอ้คันนั้นก็ยังทำอยู่นะครับยังทำมีไฟโปลเป็นไฟตะเกียงลอยไฟลอยข้างหน้าไฟลอยไฟตะเกียงแต่สภาพเหมือนอย่างนี้หมดเลยแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าพี่ติ๊กเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบรถเฟียสมีรถเฟียสหลายรุ่นหลายคันทีเดียวถ้าชอบเก็บแนวรถสไตล์นี้รถเฟียสก็มาปรึกษาได้เลยพี่ติ๊กมาปรึกษาปุ๋ยคุณปุ๋ยได้เลยนะครับนี่ไอ้ล้อเลอสีเนี่ยมันเป็นล้อมอไซค์นะนี่แหละพี่จริงๆเป็นล้อมอไซค์แต่ว่าเรากล่าวว่าล้อมอไซค์ก็คาดว่าคงจะไปไหนไม่รอดแล้วเครื่องมันวิ่งตักๆๆๆๆๆๆคาดว่าอาจจะไปเสียชีวิตบนทางด่วนก็เลยแบบว่าเอาเปลี่ยนเครื่องมาเปลี่ยนล้อใหม่อะไรเงี้ยทำให้เป็นร่วมสมัยหน่อยเห็นมั้ยแล้วก็ขับเพื่อความหล่อนะครับเพราะว่าเราหน้าตาไม่ดีรถช่วยได้เยอะยังไม่หมดโปรเจกต์นะนี่ไปดูนี่เราไปเดินดูกันต่อเลยมาเล่าเรื่องมามีก็เป็นรถ Volkswagen ตังโมจริงๆแล้วไม่เคยมี double cab ไม่แคบแล้วแต่ว่าขายไปแล้วใช่ใช่เพราะไม่มีใครดูแลครับเครื่องยนต์ของ Volkswagen เนี่ยมันจะฉุดกำลังของแอร์เวลาเปิดมันไม่ได้ทำมารองรับสำหรับเมืองร้อนใช่แล้วมาเป็น EJ20เราก็เลยเปลี่ยนเป็นเครื่อง Subaru คันนี้ถามจริงว่าโปรเจกต์แรกที่พี่ติ๊กทำออกมาคิดว่าอันนี้เอาไว้เที่ยวต่างจังหวัดนะพี่ไม่ตอนแรกคือก็แค่เขาหัวแตงโมตอนแรกไม่ชอบชอบหน้าวีหน้าวีแต่ว่าหน้าวีก็มีช่างพี่ช่างอยู่คนหนึ่งชื่อพี่ศักดิ์เขาอยู่ที่คลองสามวาเขาบอกว่าไอ้หน้าวีเนี่ยค่อนข้างดูแลยากมันต้องเปลี่ยนแพร่ล่างเลยแล้วก็บอกว่ามันวุ่นวายอีกอย่างเราก็คงไม่ได้ขับหรอกมั้งถ้าหน้าวีออกไป21หน้าต่างอะไรเงี้ยก็ไปกันใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่แล้วพี่ราคาก็ไปกันใหญ่แล้วนะตอนนี้ใช่ใช่นะอันนี้มันก็น่ารักดีมาใส่เมื่อก่อนนี่ใส่นี่ใส่ตะแกรงใส่ตะแกรงใส่เป็นลิเกเลยอ่ะใส่แม่งหมดอะไรแม่งใส่ไปใส่หมดครับกำลังออกอายเขาเยอะๆไปแล้วมีอีกคันนึงอีกคันนึงอยู่โฟกเก๋งก็เพื่อนเอาไปทำไปไทยราดอะไรเงี้ยไม่ไปไอ้โฟกเก๋งเลยรถโฟกมันมีโฟกเก๋งนะมันมีแวนแล้วมีไทยราดอันนี้เป็นโฟกเก๋งหน้ามันจะสวยงามแล้วก็เราก็เก็บเอาไว้ครับแล้วก็มาอีกคันหนึ่งคันนี นี่พี่เป็นมาเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รถกระป๋อที่วิ่งในซอยที่รับส่งคนอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักครับเราเห็นมันน่ารักแต่นี่ผมไปญี่ปุ่นแล้วผมก็ไปเจอรถเล็กๆของญี่ปุ่นเยอะมากเลยก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นต้องใช้รถเล็กเครื่อง660 cc เองซึ่งมันจะทำให้เราคิดว่าเอ๊ะญี่ปุ่นเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับรถหมายแต่ว่าไอ้รถนี่รถเล็กเขาไว้ขับไปซื้อของอะไรเงี้ยแต่เรามาบอกว่าเอ๊ะทำไมอาเคคาเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาใช้เราก็กลับมาคิดว่าเออเราน่าจะทำรถแบบนี้มั้งนะพอได้คันนี้มาก็ปรึกษาปุ๋ยว่าเฮ้ยปุ๋ยทำอยากทำรถบ้านปุ๋ยบอกว่าทำยังไงวะรถบ้านมันรถบ้านมันต้องใหญ่ๆรถไอ้กระป๋อนี่มีเหรอผมไปญี่ปุ่นมันมีคันขับมาผมถามว่าคันเท่าไหร่มันบอก 60,000 เล็กๆนะของมันน่ะ 60,000 นะโอ้มันดีมากเลยข้างในมันก็กระทัดรัดกระทัดรัดเลยแต่นี่เราบอกโอเคงั้นเอาคันนี้มาทำแล้วผมก็ถามไอ้ปุ๋ยทำคันนี้นอนได้4คนไอ้ปุ๋ยบอกนอนได้ไง4คนนอนแนวตั้งหรือนอนนอนแนวตั้งนอนแนวตั้งอันนี้ไม่ได้นอนอันนี้เรียกว่ายืนยืนหลับจะทำยังไงดีวะแต่นี่มีเพื่อนพี่อยู่คนที่เป็นเจ้าของรถบ้านเขาก็แนะนำเดี๋ยววันที่26นี้เราต้องไปคุยกันแล้วจะคุยว่ามันทำได้ขนาดไหนขึ้นเป็นโครงยังไงยังไง
ซื้อมาก็40,000กว่าบาทแล้วก็มาแล้วนี่มันนี่ทำสีเองนะต้นนั่นดินี่พ่นตรงนี้นะนี่ผสมสีเองนะแต่จริงๆแล้วไอ้สีนี้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีบลูเนี่ยบลูตัวนี้ผสมเข้าไปอีกแลบตรงนี้ขอเป็นทูโทนเดี๋ยวจะไล่เป็นไล่เป็นไล่เชอาจจะตรงนี้บลูแล้วก็อาจจะเหลือบด้วยม่วงเดี๋ยวรอตู้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไล่โทนใช่ไล่เดี๋ยวไปร้านเมื่อร้านอะไรนะร้านสปีดกาลาดครับอะไรจะช้าๆเดี๋ยวเขาไม่ได้เขาไม่จำไม่ได้สปีดกาลาดสปีดกาลาดเนี่ยได้ข่าวว่าจะปิดแล้วเนี่ยใช่ครับเพราะว่าโควิดมาอ่ะเนี่ยผมดูรถพี่มา4คันแล้วเนี่ยพี่ฟ้าตลอดเลยไอ้ที่มาที่ไปของเขตสีเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ Fiat Topolino เนี่ยมันต้องเป็นสีตุ่นๆอย่างเงี้ยออกตุ่นๆนะออกตุ่นๆมันเบรกมันก็เราเลยมาทำไอ้คันนี้เป็นตุ่นๆเหมือนกันมันจะได้เหมือนกัน2คันเลยแต่นี่รถก็ทำไปเรื่อยๆนะไม่ได้รีบร้อนเลยก็ทำไปนั่งคิดไปทำไปนั่งคิดไปทำเพราะรถมันไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็มีโอกาสวันไหนว่างๆก็จะเอาออกไปขับเล่นบ้างครับแต่จริงๆแล้วเครื่องยนต์ต้องดีช่วงล่างต้องดีครับแอร์ต้องเย็นอันนี้สิ่งสำคัญเลยโดยเฉพาะไอ้ Topolino นี่แอร์เย็นเจี๊ยบหน้าต้องเอาผ้าห่มไปนะพี่เอาไป 3-4 ผืนห่มไปขับรถไม่ได้ไม่ได้มันแน่นครับโอ้แน่นเลยมันซับเหงื่อมันร้อนเห็นบอกนอกจากนี้มีโปรเจกต์แล้วยังคิดว่าจะเอารถโบราณมันมีรถอยู่คันหนึ่งตอนนี้อาจารย์เนี่ยชื่ออาจารย์ไพรัตอาจารย์ไพรัตอยู่เป็นอาจารย์อยู่ที่สุโขทัยเราก็ไปดูข้อมูลครับแกทำรถไฟฟ้าครับแกเห็นรถไอ้คันนั้นสร้างรถโบราณนี่นะเนี่ยเขาบอกจะไปเอาไปทำผมชอบฟอร์มเหมือนถ้าเป็นรถไฟฟ้าด้วยก็ดีสิแล้วแกก็มีรถไอ้ไฟฟ้าแกที่ทำเป็นรถเนี่ยรถกระป๋อเนี่ยครับทำหน้าโฟกนะแล้วเป็นไฟฟ้าน่าสนใจมากนี่วันนี้เมืองนอกมีนะเอารถคลาสสิกกลับมาทำเป็นรถไฟฟ้า Volkswagen เนี่ย Volkswagen ก็มีที่เอาจากพวก e-type มาทำเอาหลายๆคันมาทำเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ตัวยุโรปเองก็พยายามรณรงค์ให้รถคลาสสิกคาร์กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะนั้นผมก็คงจะเชื่อว่าพี่ติ๊กอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่กับช่างปุ๋ยนะครับที่นี่อาจจะเป็นอู่แรกในเมืองไทยที่ฟื้นชีวิตรถโบราณให้กลับมาเป็นรถไฟฟ้าแล้วคอยดูคันนี้เดี๋ยวผมสองคนจะลองทำกันดูแล้วก็เราก็มีโอกาสให้มาเดี๋ยวผมขออนุญาตมาติดตามพี่เรื่อยๆนะฮะมาเดี๋ยวตามมาอัปเดตกับพี่เรื่อยๆนะครับพี่ติ๊กครับได้เลยครับได้ครับพี่วันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กนะครับพี่ขอบคุณทั้งปุ๋ยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทิปเปิลดีนะครับก็ติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ในช่อง YouTube Speed Channel Official ครับพี่แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการครับใครครับซีเทคครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับครับขอบคุณการผลิตครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับผมโอเคขอบคุณมิซิลี่ครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อะไรนะฮะติดต่อ02-970-8000ครับขอบคุณสปีดการ์เจนะฮะศูนย์บายโฮเทลนะครับศูนย์บริการรับฝากจอดนะฮะบังรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เหรอนะครับบังมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถทาวินทาวเหรอใช่ครับทาวินทาวซอย11นะครับผมฝากซูซูกิเป็นฮอนด้าครับผมได้หมดเพราะว่าเราเอาไปจำนำฮะแล้วก็สุดท้ายฝากอู่นี่ด้วยนะครับซิปเปอร์ดีนะครับอู่คุณปุ๋ยนะครับแม่ปุ๋ยสุขาภิบาล5นะครับครับแล้วก็ซอย39นะครับวันนี้เบอร์โทรนะฮะเบอร์โทร089ครับ551-8931ครับคุณปุ๋ยครับสุดฮะนะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีบัตรนะครับทำดีเทลลิ่งนะครับให้กับพี่ติ๊กด้วยนะฮะมอบให้นะครับสำหรับที่สปีดกาลาใช่ครับทำอะไรทำบริการขัดดีเทลลิ่งแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพรถครับผมครับพี่จริงป่ะครับพี่ครับจริงป่ะเนี่ยสามารถไปใช้บริการที่อู่ได้เลยครับพี่ไหนไม่เห็นเขียนอะไรไว้ด้านนึงครับพี่ฮะอยู่อีกด้านนึงครับพี่มอบให้เลยครับพี่เดี๋ยวพบกันใหม่กับ EP หน้าครับกับรายการนี้เปิดโปรลงรถโดยพจน์วินันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือตัวผมด้วยที่ว่าประสบอุบัติเหตุเมื่อปี42นั้นผมขับฟอร์ดคอบร่าครับแล้วโดนชนท้ายไฟคอกอ่ะครับมันก็ได้สิ่งเนี้ยมันเป็นเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมขับเร็วอ่ะพอผมต้องขับตามพวกนั้นอ่ะส
ใช่แต่ที่210ยังไปได้อีกนะโอ้โหล้อหลังเนี่ยน้ำใหญ่กว่ากะละมังซักผ้าจริงนะถ้าเทียบเป็นมิลนี่ก็385พี่ไม่รู้นะมัสโซคาเนี่ย2อย่างเลยคือล้อต้องใหญ่ๆล้อหลังนะแล้วเครื่องต้องแรงๆในความคิดอ่ะคำว่ามัสโซคาแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ครับประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343